สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญนะคะมหาเถระนะคะบูรพาจารย์นะคะเหรียญหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะที่เป็นเนื้อทองแดงซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะฮะเนื่องในงานทอดกฐินพระราชทานในปีพุทธศักราช2521 2521นั่นเองนะคะหรือจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2521นั่นเองจำนวนการสร้าง 10,000 องค์หรือ 10,000 เหรียญนะจำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญเท่านั้นนะฮะเท่าที่พบนะคะหรือปรากฏเนี่ยนะคะมีเพียงเนื้อทองแดงชนิดเดียวนะฮะมีเพียงเนื้อทองแดงชนิดเดียวที่ปรากฏในรุ่นนี้นะคะไม่ปรากฏว่าสร้างด้วยเนื้ออย่างอื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อทองแดงที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะคะดูตะขอนะดูเนื้อนะคะยังดำสนิทกริบกริบเลยนะคะของแท้ดูได้ไม่ยากนะของแท้ดูได้ไม่ยากนะคะเป็นพระอริยสงฆ์นะคะที่มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็ถือว่ามีพลังจิตสูงนะคะแล้วก็สร้างในยุคของท่านแล้วก็ได้รับการอธิษฐานจิตและอนุญาตการสร้างโดยองค์หลวงปู่เองนะคะสายกรรมฐานโดยส่วนมากก็จะมีบาทมีกรดนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นร่มนะคะที่เป็นเนี่ยนะคะเป็นกรดเนาะมีบาทมีกรดมีกาน้ำต่างๆอันนี้คือเหรียญหลวงปู่ดุลอะตุโลสวยงามมากนะสวยงามมากนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ท่านใดสนใจอยากจะมีไว้ให้ลูกหลานไว้คุ้มครองนะคะคุ้มครองลูกหลานหรือไว้เป็นมรดกสืบทอดแก่รุ่นลูกหลานก็สามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะคะแบ่งปันกันชื่นชมแบ่งปันกันครอบครองแบ่งปันกันนำไปสักการะบูชานะคะโอเคกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะฝากติดตามยโสธราด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ